ในชีวิตเนี้ยมีโอกาสได้ทำรายการที่ดังก็คือรายการเจาะใจทีนี้ในช่วงระหว่างที่เราทำงานหนักเนี่ยมันก็มีมรสุมชีวิตแมวแบกความเครียดกดดันเราจะเสียสติแล้วอ่ะคือเราจะไม่รู้ตัวแล้วอ่ะแมววีรณาโอรานรักธรรมอดีตครีเอทีฟรายการโทรทัศน์ชื่อดังและอาสาสมัครเสถียรธรรมสถานผู้หญิงวัยทำงานที่แบกรับภาระความรับผิดชอบทั้งเรื่องงานและครอบครัวเป็นเสมือนตัวแทนของคนในเจเนอเรชันแซนด์วิชที่สามารถเปลี่ยนชีวิตได้ด้วยเมตตาและปัญญาการที่เราต้องทำหลายหน้าที่นะคะเป็นทั้งผู้บริหารแล้วก็ผู้นำครอบครัวด้วยธรรมะกับธรรมชาติเนี่ยช่วยเยียวยาเราได้อย่างไรนะคะก็คิดว่าสิ่งที่สำคัญสุดเลยนะคะก็คือเรื่องของสติซึ่งเป็นทั้งธรรมะแล้วก็เป็นธรรมชาติด้วยเพราะสติเนี่ยมากับลมหายใจเรื่องของการทำงานที่ต้องดีลกับผู้คนมากมายนะผู้คนที่หลากหลายนานาจิตตังหลายเพศหลายวัยหลายความคิดหลายความรู้สึกแน่นอนเราต้องมีอารมณ์โกรธไม่พอใจหงุดหงิดเสียใจสารพัดสิ่งที่คุณแม่สอนมาตลอดคือมีลมหายใจเป็นเพื่อนและคุณแม่ก็จะสอนเสมอว่าให้แก้ปัญหาด้วยปัญญาถ้าเราไม่มีเมตตานะคะมันจะเต็มไปด้วยความขุ่นมัวระหว่างที่มีเมตตากับไม่เมตตาเนี่ยจะต่างกันเลยนะคะถ้าเกิดเราลองใช้ความเมตตาใช้ความกรุณาฟังเขาด้วยหัวใจอย่างที่ท่านสอนท่านแม่ชีสันสนีสอนเราจะรู้เลยว่าจะเห็นผลที่แตกต่างกันค่ะตอนที่ทำรายการนี่แหละชีวิตกับท่านเนี่ยทุกครั้งที่เวลาที่ประชุมทำงานกับท่านเนี่ยจะมีความสุขมากเพราะเหมือนกับว่าได้ฟังเทศฟังธรรมไปด้วยคือการตัดสินเข้าไปก่อนหรือว่าดูถูกเข้าไปก่อนเนี่ยมันจะไม่ช่วยให้เราไว้ใจค่ะงั้นคนไว้ใจเนี่ยก็ไม่ใช่ปล่อยทุกอย่างให้เขาทำแต่เราจะซัพพอร์ตเขาอย่างเต็มที่เพื่อให้เขาได้ทำงานอย่างมีคุณภาพได้ดีที่สุดเราจึงจะไว้ใจคือเราอย่าเร็วอ่ะตอนเนี้ยเขาให้เราเนี่ยช้าแล้วชัดคุณแม่ก็ค่อยๆ คุยกับเราให้เราเปิดใจให้กว้างนะคะแล้วก็มองให้เห็นต้นเหตุของปัญหาแล้วก็ค่อยๆดูว่าที่แท้แล้วในใจเราคืออะไรคุณแม่ฟังด้วยใจคุณแม่หาต้นเหตุของปัญหาคุณแม่ค่อยๆเปลี่ยนเราจากภาวะเป็นทุกข์ให้เป็นภาวะที่เห็นทุกข์พอเราเห็นทุกข์อะค่ะกระบวนการมันก็จะเกิดปัญญาเองคุณแม่จะพูดเสมอว่าคุณแม่เป็นเพื่อนร่วมทุกข์แมวน่ะปวดหัวมา10ปีนะคะปวดหัวมา10ปีเปรียบเหมือนหินทับหัวตัวเองอะค่ะความหนักของหัวความปวดของหัวความทุกข์ทรมานเนี่ยและทนอยู่ได้เนี่ยมันบ้าระห่ำมากเลยค่ะแมวปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเนี่ยค่ะขอโทษที่คุณคือเข้าคอร์สนี่แหละค่ะวันที่5ตอนรุ่งเช้ามันโล่งมันเหมือนคนเอาหินออกไปเลยอะค่ะแล้วไม่กลับมาอีกเลยแมวน้ำขยาวอยู่เรื่อยๆจริงปะขยาวขยาวมันก็ขุ่นใช่ไหมถ้าแมวเนี่ยไปนั่งปฏิบัติธรรมจะเข้าคอร์สหรืออะไรอ่ะแมวต้องตามลมหายใจอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมก็เหมือนแก้วเนี้ยมันไม่ถูกขย่าเนี่ยขย่าเนี่ยในชีวิตประจำวันอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนอนก็ยังฝันเลยไงพอมันถูกจดจ่อจิตจิตรู้ได้ทีละเรื่องไอ้ที่มันขย่าอยู่เนี่ยมันเริ่มสงบจริงไหมพอมันสงบมันเริ่มตกตะกอนใช่ไหมค่ะในความขุ่นมีความใสเข้าใจป่ะเข้าใจค่ะแล้วถ้าเผื่อตอนนั้นมันมีปัญญามันดึงตะกอนออกก็จบแล้วครอบครัวเราเนี่ยเวลาที่มีความสุขนะคะก็นึกถึงท่านเวลาที่มีความทุกข์ก็นึกถึงท่านจนกระทั่งวันนี้ค่ะครอบครัวแมวเนี่ยก็ยังได้รับความเมตตากรุณาแม้ในวันที่ท่านแม่ชีไม่อยู่แล้วก็คือว่าคุณแม่ของแมวเนี่ยก็ได้มาบวชที่นี่นะคะแมวเองเนี่ยไม่คิดเลยว่าวันที่คุณแม่เนี่ย อยู่ที่อเมริกาแล้วเส้นเลือดฝอยในสมองเนี่ยตีบเนี่ยแล้วก็เดินไม่ได้เนี่ยคุณแม่เนี่ยคุณแม่ของแมวนะคะฉันนึกถึงท่านแม่ชีสันสนีท่านแม่ชีก็ส่งเสียงมาให้กำลังใจว่าขอให้เข้มแข็งนะคะเป็นกำลังใจให้เราต้องมีสติ
สติเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราสามารถใช้ชีวิตในแต่ละวันในแต่ละนาทีเนี่ยนะคะได้อย่างเป็นปกติการที่จะเราจะแก้ปัญหาได้ดีเนี่ยจุดเริ่มต้นมันคือมีสติก่อนตั้งสติก่อนอันนี้เป็นเรื่องจริงที่เผชิญกับตัวเองจริงๆอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของความเมตตาสิ่งที่จะพาให้เราเนี่ยดำเนินชีวิตไปได้อย่างปกติเนี่ยและทำหลายหน้าที่ได้อย่างไม่เป็นทุกข์เนี่ยคือความเมตตาเมตตาอะไรก็เมตตาต่อตัวเองอันนี้คือจุดเริ่มต้นเลยนะคะแมวเคยไม่เมตตาตัวเองทำงานหนักจนป่วยแล้วมันไม่ส่งผลดีกับใครเลยแต่ถ้าเราเมตตาตัวเองเราจะรู้ว่าเราควรจัดการกับตัวเองยังไงอันดับต่อมาก็คือเราก็เมตตากับคนรอบข้างเหมือนกันค่ะแมวเคยใช้ชีวิตที่ไม่เมตตาต่อคนอื่นต่อคนในครอบครัวต่อเพื่อนร่วมงานแล้วเราก็รู้ว่าเวลาที่เราทำสิ่งเดียวกันแต่มีเมตตากับไม่มีเมตตามันแตกต่างกันเพราะฉะนั้นธรรมะกับธรรมชาติเนี่ยช่วยเยียวยาเราในเรื่องของการมีสติซึ่งจะทำให้เกิดปัญญาและก็เรื่องของความเมตตาค่ะ2 อย่างนี้สำหรับแมวแมวคิดว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการดำเนินชีวิตคุณแม่พูดเสมอว่ายิ่งให้ยิ่งเบายิ่งเอายิ่งหนักค่ะมันเป็นแบบนั้นจริงๆเวลาที่เราเนี่ยได้เป็นอาสาสมัครทำงานโดยที่ไม่ต้องการสิ่งตอบแทนใดๆเลยเนี่ยมันมีความสุขใจมีความอิ่มเอมใจโดยเฉพาะการทำงานกับท่านนิติสันสนีศิริสุทธิ์มาตลอดเนี่ยค่ะสิ่งที่เราได้กลับมาก็คือธรรมะที่ได้จากท่านนี่แหละค่ะคำสอนต่างๆนานาเราน่ะไปใช้เพื่อจะงอกงามเพื่อจะเติบโตในชีวิตของเราได้เลยอะค่ะ